สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเมืองลุงทางเพจพัทลุง Forward ทุกวันค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์เวลานี้นะคะ19นาฬิกาโดยประมาณถึง19นาฬิกา30นาทีค่ะโดยมีนักจัดรายการวิทยุในส่วนของจังหวัดพัทลุงหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาเพื่อที่จะบอกข่าวเล่าเมืองลุงถามว่าในส่วนของจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีเรื่องราวอะไรกันบ้างที่น่าสนใจในแต่ละช่วงในแต่ละวันนะคะก็จะบอกผ่านรายการนี้บอกข่าวเล่าเมืองลุงทางเพจพัทลุง Forward ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะในความเป็นพัทลุง Forward เนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะทุกท่านที่เข้ามาชมพัทลุง Forward เนี่ยนะคะก็จะได้รู้ได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารในจังหวัดพัทลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการต่อเจนนะคะเรื่องราวของบรรพบุรุษนะคะสู่ลูกหลานนะคะบรรพชนรุ่นใหม่หรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจเรื่องราวเก่าๆนะคะสมัยของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็จะบรรจุไว้ในนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของนะบอกข่าวเล่าเมืองลุงนะคะก็จะเป็นเรื่องของข่าวสารโดยทั่วไปเน้นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะทั้งสังคมนะจริยธรรมนะของคนเมืองลุงจะเป็นช่วงของพัทลุงอินดี้ค่ะพัทลุงอินดี้นี่ก็จะเป็นในเรื่องราวของเด็กๆนะคะว่าในปัจจุบันเนี้ยขณะเนี้ยนะคะเขากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างแล้วก็จะมีช่วงของพัทลุงเช็คอินค่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงนะคะจะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และก็เป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนนะคะก็จะนำมาบอกกล่าวผ่านรายการบอกข่าวเล่าเมืองลุงบอกผ่านทางเพจพัทลุง Forward และนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีพัทลุงต่อเจนซึ่งเป็นเรื่องราวของคนรุ่นเก่านะบรรพบุรุษอาจจะสร้างเอาไว้นะคะสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็มีคนรุ่นใหม่เนี่ยที่ความสนใจนะคะมาสืบสารแล้วก็ต่อยอดนะคะก็จะเป็นพัทลุงต่อเจนซึ่งคุณสามารถติดตามรับฟังในเพจของพัทลุง Forward ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็สามารถที่จะกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในเรื่องราวของสิ่งที่ดีๆไม่ว่าจะเป็น EP เรื่องราวของการท่องเที่ยวต่างๆซึ่งเราก็แพร่ภาพกันไปนะคะให้ท่านได้ชมกันไปผ่านเพจพัทลุง Forward นะก็คงจะทำให้นะคะหลายๆท่านนะคะได้รู้จักจังหวัดพัทลุงมากขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจวิถีชีวิตของพัทลุงมากขึ้นในนะบอกข่าวเล่าเมืองลุงทางเพจพัทลุง Forward ในทุกๆวันค่ะกับวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธนะคะพุธที่1กุมภาพันธ์วันนี้แบบณัฐนันท์เรืองทรัพย์มารับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของบอกข่าวเล่าเมืองลุงค่ะวันนี้ในส่วนของเรื่องราวข่าวที่น่าสนใจนะคะมีเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องแรกเลยวันนี้นะคะวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของเดือนแห่งความรักเนาะนะคะค่ะก็จะได้มีสิ่งที่ดีๆสวยๆแล้วก็งดงามและที่สำคัญค่ะท่านผู้ราชการจังหวัดหญิงนะคะของจังหวัดพัทลุงวันนี้เดินทางนะมาดำรงตำแหน่งนะคะหรือว่ามารับตำแหน่งด้วยความยินดีชาวจังหวัดพัทลุงนะคะพร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็ให้การต้อนรับท่านผู้ราชการจังหวัดในการเดินทางมารับตำแหน่งที่นะคะจังหวัดพัทลุงในวันที่1กุมภาพันธ์2566ชาวพัทลุงยินดีต้อนรับท่านผู้ราชการจังหวัดหญิงของจังหวัดพัทลุงก็คือนางนิสากรวิสิทธิ์สรอัตนะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวอย่างนะอบอุ่นใจแล้วก็เราก็จะได้นะคะมีพ่อเมืองนะคะมีท่านผู้ว่าแล้วนะตอนนี้นะคะก็คงจะมีนะคะเรื่องราวอะไรที่สามารถที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเราก็คงจะอุ่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดเดินทางมาพัทลุงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆกันก่อนเลยในเรื่องของการเริ่มต้นวันนี้นะคะค่ะก็นำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของ
จังหวัดพัทลุงนะเมื่อวันที่27ถึงวันที่28ที่ผ่านมานะคะกับงานที่นะหลายคนนะคะให้ความสนใจทั้งชาวจังหวัดพัทลุงเองแล้วก็ใกล้เคียงนะคะก็ให้ความสนใจในเรื่องราวของนะคะการที่มีการจัดงานเกี่ยวกับเรื่องราวของพิธีบูรพาจารย์นะอาจารย์สายนะวัดเขาอ้อนะก็เสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีนะคะค่ะก็ถือว่านะคะเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันปีนี้นะคะเราถือว่าหลังจากโควิด-19ที่มีการแพร่ระบาดปีนี้จัดเป็นปีแรกแล้วก็ได้รับความสนใจนะคะจากนะคะสายของศิษย์วัดเขาอ้อเนี่ยนะคะก็นะคะได้มีโอกาสนะคะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการแช่น้ำว่าน108ชนิดไม่ว่าจะเป็นพิธีนะกินข้าวเหนียวดำพิธีบูชาบูรพาจารย์นะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่วันที่19นะคะมกราคม2566ที่ผ่านมานะคะก็มีการรับวัตถุมงคลรับข้าวเหนียวดำนะคะก็ถือว่าเป็นการอยู่ยงคงกระพันนะเป็นความเชื่อแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆซึ่งมีที่จังหวัดพัทลุงเริ่มต้นแห่งปีเลยนะคะในส่วนของวัดเขียดบางแก้วค่ะนะก็เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดพัทลุงนะนับได้ว่าเป็นพันๆปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลจองถนนอำเภอเขาเจสมจังหวัดพัทลุงนะคะสร้างสมัยราชอาณาจักรศรีวิชัยค่ะพุทธศตวรรษนะที่13แล้วก็14นะคะมีเรื่องเล่าว่าตำนานเพลาวัดได้กล่าวไว้นะคะว่าพระนางเลือดขาวนะเป็นผู้สร้างวัดบางแก้วหรือว่าวัดเขียดบางแก้วนั่นเองค่ะเมื่อวันที่28มกราคม2566เวลา7นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกาโดยประมาณนะคะพี่น้องประชาชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุพระภิกษุสงฆ์50รูปในพิธีทำบุญและบวงสรวงสักการะ4ครูต้นโนราณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียดบางแก้วอำเภอเขาเจสนจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็มีนะคะในส่วนของการมาร่วมรำนะคะนำเสิร์ธหน้าพรานของมงคลต่างๆทางสายโนรามาเข้าร่วมในพิธีนะคะแล้วก็พาของมาไหว้มาหวายตาหลวงนะคะค่ะถ้าเป็นคำภาษาใต้ก็บอกว่าหวายนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นภาษากลางโดยทั่วไปก็เป็นการถวายนะคะมาไหว้ตาหลวงครูหมอตายายโนราอีกด้วยนะคะตายายโนราหรือตาหลวงก็คือบรรพบุรุษของโนราหรือว่าครูหมอโนราตายายก็คือโนราค่ะจะนับถือครูหมอหรือครูโนราและนับถือบรรพบุรุษของตนซึ่งเรียกว่าตายายนะคะใครที่มีเชื้อสายของมโนรานะคะก็คงจะเข้าใจเรื่องราวของครูหมอโนราหรือว่าตายายโนราเป็นอย่างดีเป็นการไหว้บรรพบุรุษในสายของโนรานะคะซึ่งจะมีส่วนใหญ่ก็ทางปักใต้บ้านเราแล้วก็ในส่วนของจังหวัดพัทลุงเราเป็นต้นกำเนิดของมโนรานะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องราวของต้นกำเนิดมโนราเราคงต้องคุยกันอีกยาวแต่เอาไว้ช่วงหนึ่งจะนำเรียนบอกกล่าวกันในโอกาสต่อไปก็แล้วกันในเรื่องราวของนะคะมโนราซึ่งเป็นต้นกำเนิดอยู่ที่พัทลุงและตอนนี้นะคะเป็นมรดกโลกไปแล้วด้วยนะคะเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดพัทลุงนะคะมาถึงเรื่องราวข่าวนี้น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันนะเป็นพิธีกรรมนะที่นะจะทำกันในช่วงของฤดูข้าวตั้งท้องนะเป็นช่วงที่ชาวบ้านนิยมกวนข้าวยาโคหรือว่าข้าวยาคูข้าวทิพย์นั่นเองค่ะนะคะเพื่อทำบุญถวายทานแด่พระสงฆ์อีกคราวหนึ่งด้วยนะคะค่ะในส่วนนี้คำว่ายาโคในที่นี้ก็หมายถึงการบูชาเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะคะที่วัดชายคลองค่ะค่ะก็จะมีพิธีกวนข้าวยาโคนั่นเองซึ่งจะนิยมทำกันในช่วงของฤดูข้าวตั้งท้องเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านนิยมกวนข้าวยาโคหรือว่ายาขู่ข้าวทิพย์นะคะเพื่อทำบุญถวายทานแด่พระสงฆ์อีกคราวหนึ่งคำว่ายาโคในที่นี้หมายถึงการบูชาค่ะการบูชาเกี่ยวกับการปลูกข้าวนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณข้าวยาโคยาคูนี้นะคะจุลการได้นำข้าวสาลีที่กำลังท้องฉีดรวงข้าวอ่อนออกมาแล้วต้มในน้ำนมสดเจือด้วยเนยสดน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดนะคะจะมีพิธีกรรมนะคะ
ต่างๆนะซึ่งจะนำเรียนบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันหรือว่าคุณผู้ชมได้ทราบกันในส่วนของพิธีกวนข้าวนี้ในประเทศอินเดียนะคะค่ะโดยเฉพาะชาวอินเดียเดิมเขาก็จะถวายทานอันเลิศใน9ครั้งก็คือหมายถึงว่าในการที่ข้าวเนี่ยปลูก1ในคราวปลูกข้าวกล้านะคะ2ในคราวข้าวตั้งท้อง3ในคราวทำนาข้าวเม่า4ในคราวเก็บเกี่ยว5ในคราวทำคันเน็ตหรือว่าเชือกมัดฟ่อนนะคะ6ในคราวมัดฟ่อน7ในคราวขนข้าวเข้าลานและ8ในคราวทำลอมนะคะแล้วก็9ในคราวขนข้าวเข้ายุ้งฉางนั่นเองนะคะเป็นการทำเป็นความเชื่อนะคะเป็นการทำบุญทำทานในส่วนของชาวอินเดียค่ะส่วนของนะชาวพุทธเราเนี่ยนะคะก็จะมีพิธีกรรมนะคะกวนข้าวยาคูหรือว่าข้าวมัททุปายาสนะคะก็จะมีการเตรียมบุคลากรนะสาวพรหมจารีนุ่งขาวห่มขาวนะคะแล้วก็จะต้องรับสมาทานศีลนะคะขออภัยนะคะจะต้องรับนะสมาทานเบญจศีลค่ะก่อนเข้าพิธีกวนเพื่อความบริสุทธิ์และความเป็นสิริมงคลนะคะพระสงฆ์สำหรับสวดชัยมงคลคาถาเตรียมได้สายสินโยงจากพระสงฆ์ผูกไว้ที่ไม้กวนค่ะซึ่งไม้กวนหรือไม้พายเนี่ยนะก็จะใช้นะคะไม้ชัยพฤกษ์หรือไม้พุทราเท่านั้นนะคะส่วนไฟก็จะต้องเกิดจากแดดผ่านแว่นขยายที่เรียกว่าสุริยการเป็นต้นนะนี่ก็คือพิธีกรรมในการกวนจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่วนพิธีกวนนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ 5-7 ชั่วโมงเป็นการกวนต่อเนื่องแล้วก็กวนกันแบบตลอดเวลาค่ะพิธีกรรมกวนข้าวยาโคหรือยาคูสาระสำคัญก็คือนอกเหนือจากจะเป็นการทำบุญแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของชาวบ้านกวนข้าวยาคูนะคะสำเร็จได้ด้วยความสามัคคีการปรองดองพร้อมเพียงกันทุกด้านค่ะทางด้านของการเตรียมเครื่องใช้เครื่องปรุงถึง50ชนิดเสร็จแล้วรุ่งขึ้นจึงจะต้องทำการสมโภชอีกครั้งหนึ่งครั้นจัดถวายพระเรียบร้อยแล้วที่เหลือจึงจะแบ่งปันข้าวยาโคเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีทุกคนที่เหลือก็จะจัดส่งไปยังวัดต่างๆและนำไปฝากญาติมิตรแสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าข้าวยาโคหรือว่าข้าวยาคูเป็นอาหารที่เป็นมงคลกับชีวิตอีกด้วยนะคะค่ะแล้วก็การกวนข้าวยาโคประจำปีครั้งที่12นะหรือว่าข้าวทิพย์นะก็จะมีขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ณวัดชัยคลองอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมนะพิธีกรรมกวนข้าวยาโคหรือว่ายาคูที่วัดชัยคลองพร้อมเพียงกันนะคะผ่านเพจพัทลุงฟอร์เวิร์ดนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะคุณอยู่ในช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเมืองลุงทางเพจพัทลุงฟอร์เวิร์ดวันนี้ณัฐนันท์เรืองทรัพย์มารับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะมาถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตือนภัยให้กับทุกท่านเลยเรื่องราวของการกู้ยืมเงินต่างๆนะผ่านเพจหรือว่าผ่านแอปเนี่ยเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ต้องสะพรึงกลัวเอาไว้ในความเป็นปัจจุบันนี้นะคะผ่านโลกโซเชียลค่ะในส่วนของข่าวนี้นะคะก็ขอย้ำและบอกเตือนได้เลยนะคะว่าเป็นข่าวปลอมในเรื่องของธนาคารออมสินปล่อยกู้ผ่านเพจสินเชื่อธุรกิจทันใจจากข้อมูลข้างต้นค่ะธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่าเพจ Facebook ดังกล่าวเป็นเพจปลอมและไม่ใช่เพจของธนาคารออมสินและธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆหากประชาชนหลงเชื่อการกู้สินเชื่อดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้การอนุญาตให้มิจฉาชีพเข้าสู่ระบบในมือถือนำไปสู่การรีโมททำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือในระยะไกลได้นะคะเพราะฉะนั้นนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องใส่ใจระมัดระวังเรื่องราวของเพจต่างๆเหล่านี้ก็ย้ำและบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดที่บอกเรื่องราวของการที่จะมีผลประโยชน์ได้รับจากหน่วยงานนั้นให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นโดยตรงก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจโหลดหรือว่าแอปหรือใดๆต่างๆลงไปค่ะ
มาถึงข่าวนี้ค่ะศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาเจียกได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาเจียกปีงบประมาณ2565ได้รับรางวัลระดับดีมากคือเกรด A นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของจังหวัดพัทลุงของเรานะมีสากลโคเนื้อศรีวิชัยพัทลุงซึ่งเป็นศูนย์กลางนะคะของโคเนื้อศรีวิชัยทั้ง14จังหวัดใต้นะคะเรื่องราวข่าวนี้เป็นเรื่องราวข่าวที่น่าสนใจนะนำมาเรียนบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันในส่วนของบริษัท DNZ Consultant จำกัดเจ้าของโรงงานแปรรูปโคฮาลานเพื่อการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจังหวัดชุมพรได้ให้การต้อนรับประธานศูนย์ธุรกิจซาอุดิอาระเบียและผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียเพื่อหารือและร่วมมือกันในการส่งออกเนื้อโคฮาลานพรีเมียมไปยังตลาดซาอุดิอาระเบียและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางค่ะซึ่งขณะนี้มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นหลังจากวิกฤตโควิด-19 คลี่คลายซึ่งคาดว่าการส่งออกเนื้อโคดังกล่าวจะเพิ่มพูนมูลค่าการค้าไทยซาอุดิอาระเบียไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะในการนี้นะคะทางบริษัทยังได้เลี้ยงขอบคุณประธานศูนย์ธุรกิจซาอุดิอาระเบียที่แสดงความสนใจในโครงการดังกล่าวของบริษัทและได้เชิญผู้บริหารของบริษัทไปเยือนซาอุดิอาระเบียปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงรายละเอียดความร่วมมือของอุตสาหกรรมดังกล่าวให้สามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดค่ะมาถึงข่าวนี้นะเป็นประกาศของเทศบาลตำบลนาโหนดเกี่ยวกับเรื่องของการลงพื้นที่ทำหมันสุนัขในเขตพื้นที่หมู่ที่5ที่7แล้วก็ที่9ค่ะวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2566เทศบาลตำบลนาโหนดร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลนาโหนดและมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจะลงพื้นที่ทำหมันให้กับสุนัขในเขตพื้นที่หมู่ที่5ที่7แล้วก็ที่9ณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่11เจ้าหน้าที่มูลนิธิมีบริการรับส่งสุนัขจากบ้านโดยประชาชนที่ต้องการจะทำหมันสุนัขให้งดน้ำงดอาหารสุนัขตั้งแต่หัวค่ำสำหรับสุนัขที่มีเจ้าของหากไม่ต้องการทำหมันให้เจ้าของสุนัขจับขังไว้ในบ้านหากปล่อยออกมานอกบ้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะถือว่าเป็นสุนัขจรจัดและจะจับทำหมันสุนัขทุกตัวจะได้รับการฉีดวัคซีนร่วมและก็สุนัขทุกตัวจะได้รับการฉีดวัคซีนรวมและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนปล่อยกลับคืนสู่เจ้าของเป็นความปรารถนาดีนะคะจากเทศบาลตำบลนาโหนดค่ะประกาศเทศบาลตำบลโคกชะงายนะด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับสมัครเด็กนักเรียนชั้นประถมวัยอายุ 2-3 ปีเกิดปีพุทธศักราช2563และพุทธศักราช2564นับถึงวันที่16พฤศจิกายน2566ในพื้นที่ตำบลโคกชะงายหลักฐานการลงสมัครนะคะก็จะมีสำเนาอย่างละ1ชุดนะคะใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดามารดาแล้วก็หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกสุขภาพแล้วก็รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30นะคะเมษายน2566ค่ะคุณอยู่ในช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเมืองลุงทางเพจพัทลุง Forward ค่ะมาถึงเรื่องของสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะนะครับบบ999พัทลุงนะประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะปิดการประมูลในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566ค่ะใครที่มีความสนใจต้องการที่จะประมูลทะเบียนรถเลขสวยโดยเฉพาะเรื่องราวของรถกระบะเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะประมูลกันได้นะผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดไปได้เลยที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของนะคะข้อมูลดีๆที่นำมาบอกกล่าวให้กับคุณฟังผ่านรายการบอกข่าวเล่าเมืองลุงนะคะเผื่อว่าจะได้เป็น
ประโยชน์ต่อนะพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงนะได้บ้างนะคะกับการที่ติดตามรับฟังรายการบอกข่าวเล่าเมืองลุงค่ะในส่วนของนะคะการที่จะไปท่องเที่ยวนะนอกเหนือจากจะมีเสาร์อาทิตย์มีตลาดท้ายวังนะมีตลาดริมคลองในตอนเช้านะคะมีตลาดริมคลองลำปำช่วงเช้าของเสาร์อาทิตย์นะคะก็เริ่มตั้งแต่6นาฬิกาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตอนเย็นก็จะมีตลาดท้ายวังนะให้กับทุกท่านได้จับจ่ายได้ดูนะคะมีกิจกรรมดีๆวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยนะคะกับคุณได้ชมกันได้นะคะไปสัมผัสกันที่ตลาดท้ายวังแล้วเนี่ยในส่วนของการที่จะเช็คอินกับสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะเชิงธรรมชาติแล้วก็อนุรักษ์นะอยากจะแนะนำในส่วนของภูเขาเจียกนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะเดินทางมาอย่างได้ง่ายๆเลยนะก็คือหมายถึงว่าผ่านวงเวียนที่เขาเรียกว่าสี่แยกเอเชียนะคะไปทางตรังนะคะก็คือหมายถึงว่าไปทางตรังตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านหัวยางค่ะนะคะก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยนะคะในส่วนของภูเขาเจียกนะคะจะมีดอกไม้นะสวยงามนะตระการตามากมายเลยทีเดียวค่ะไปเช็คอินที่นั่นคุณจะสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอบอุ่นและก็สวยงามนะคะเชิญชวนทุกท่านเลยนะมาพัทลุงแล้วอยากจะเช็คอินกับสถานที่ที่เขาเรียกว่าภูเขาเจียกเนี่ยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาแวะได้เลยนะคะมาเช็คอินกันได้เลยนี่ก็คือเรื่องราวของบอกข่าวเล่าเมืองลุงทางเพจพัทลุง forward นะคะประจำวันที่1กุมภาพันธ์2566วันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะคงต้องนำรายการนี้จากลากันไปก่อนค่ะนะคะในส่วนของการที่ก่อนที่จะจากกันนะคะในวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งก็อยากจะฝากกันเอาไว้เรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศที่ยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะส่วนตัวของผู้ดำเนินรายการเองเนี่ยนะคะก็นะยังคงมีอาการไอเสียงอาจจะแหบๆแห้งๆกันไปบ้างยังไงก็ต้องขออภัยนะคะในเรื่องของการปรับเนื้อปรับตัวไม่ทันนะสภาพดินฟ้าอากาศเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะขอให้ทุกท่านนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยนะคะเผื่อว่ามีฝนฟ้าตกหนักอย่างไรเราจะได้เตรียมรับกับสถานการณ์นั้นได้อย่างดีวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคงต้องนำรายการนี้จากลากันไปก่อนนะคะคุณจะติดตามรับฟังรายการบอกข่าวเล่าเมืองลุงนะได้ใหม่นะคะในวันต่อๆไปโดยนะคะเพจของพัทลุง forward นะซึ่งนะสร้างสรรค์โดยนะคะสื่อนะคะชุมชนหรือว่าสื่อพัทลุงนะโดยคนพัทลุงเพื่อคนพัทลุงนะคะค่ะในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารหรือว่าช่องทางของข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางนะก็ร่วมสรรสร้างสนับสนุนซีเซาท์ไทย PBS นะคะได้นะคะให้การสนับสนุนได้ให้มีรายการนี้เกิดขึ้นมานั่นก็คือบอกข่าวเล่าเมืองลุงต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนนะคะและให้โอกาสในวันนี้ด้วยสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านขอบคุณสวัสดีค่ะ